สิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีสคริปต์แต่อย่างใดนะคะไม่ได้ถามครูด้วยว่ามีเวลาให้กี่นาทีตื่นตันมากๆค่ะจริงๆตอนแรกคิดว่าจะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าตอนซ้อมร้องไปเยอะแล้วโอเคกว่าจะมาเป็นอิงฟ้าที่ยืนอยู่บนเวทีนี้นะคะจริงๆคือสตอรี่ที่จะต้องขอบคุณผู้ที่มีพระคุณมีเยอะมากๆจริงๆถ้าหากว่าสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะตกหล่นใครไปต้องขออภัยจริงๆนะคะขอบคุณเพื่อนเลยนะคะที่ทำให้ฟ้ามีความกล้าที่จะประกวดนางงามจากคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างหรือว่าจะเป็นนางงามได้ขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะที่เริ่มสร้างอะไรหลายอย่างมาด้วยกันนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นของอิงฟ้ามหานครนะคะต้องขอบคุณพี่แอมนะคะพีดีกรุงเทพมหานครที่ทำให้มีอิงฟ้ามหานครเกิดขึ้นและต่อมานะคะก็ต้องขอบคุณบอสนวัฒน์นะคะแล้วก็ขอบคุณมัมมี่เทเรซ่าขอบคุณทีมงานมิสแกรนด์ทุกคนที่ทำให้มีอิงฟ้ามหาชนในวันนี้ขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่วันนี้ปีที่แล้วหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นแอบไปเห็นนะคะตอนที่ได้ตำแหน่งมีคลิปที่เป็นเสียงหูแต่ก็ต้องขอบคุณสำหรับหลายๆคนที่ไม่ได้ยอมรับในวันนั้นทำให้ฟ้ามีแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองให้ทุกคนรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าอิงฟ้าวราหะนี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Miss Grand Thailand 2022ค่ะต้องขอบคุณทุกดราม่าทุกคำติทุกคำชมฟ้าจะไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องพัฒนาอะไรบ้างถ้าหากว่าฟ้าไม่เจอสิ่งเหล่านี้ไม่เคยโกรธจริงๆจังๆเวลาที่เราเห็นข่าวดราม่าหรือว่าดราม่าต่างๆในกลุ่มนางงามไม่เคยโกรธจริงๆจากใจนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันยิ่งทำให้ฟ้าอยากพิสูจน์ตัวเองและการเวลาตลอดระยะเวลา1ปีก็ทำให้ฟ้ามีวันนี้ขอบคุณดราม่าทุกๆ5ทุ่มนะคะช่วงประกวด5ทุ่มจริงๆค่ะ